ดถึงเกจิอาจารย์ชื่อดังกันบ้างนะคะของวัดบางพระหรือว่าหลวงพ่อเปิ่นค่ะถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารมาถึง14ปีแล้วนะคะแต่ว่าความศรัทธายังคงมีอยู่ไม่เสื่อมคลายค่ะโดยเฉพาะวันนี้ที่วัดบางพระที่จังหวัดนครปฐมนะคะก็มีศิษยานุศิษย์หลายรายละค่ะที่ไปร่วมงานพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่นซึ่งบรรยากาศเนี่ยนะคะคึกคักมากเลยทีเดียวก็เป็นไปตามตำรับของหลวงพ่อเปิ่นละค่ะที่เริ่มจากที่คืนก่อนวันไหว้ครูนะคะก็คือคืนวันศุกร์ก็จะมีพระที่ทำหน้าที่สักยันต์ของวัดบางรูปก็สักยันต์กันจนถึงรุ่งเช้าของวันเสาร์วันนี้ปรากฏการณ์ที่โดดเด่นนะคะก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมคะก็จะมีศิษยานุศิษย์นะคะบางคนใครสักยันต์เป็นรูปสัตว์ชนิดใดก็จะแสดงอาการของสัตว์ชนิดนั้นๆตลอดช่วงพิธีไหว้ครูหรือถ้าพูดกันง่ายๆนะคะภาษาชาวบ้านก็เรียกกันว่ามีอาการของขึ้นคือใครที่สักรูปเสือเพ่นนะคะก็จะกางเล็บกระโดดกระโจนทะยานเข้ามาหรือว่าใครสักรูปหนุมานก็จะกระโดดโลดเต้นตีลังกาหรือว่าหมูป่าก็จะวิ่งนะคะแล้วก็แผ่เสียงร้องวิ่งเข้าหาหลวงพ่อมีหลายคนละค่ะบางคนก็ถือไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งคล้ายๆกับฤาษีซึ่งทางวัดเขาก็เตรียมเจ้าหน้าที่เอาไว้คอยดูแลนะคะเอาไว้แก้ของขึ้นวิธีการก็คือใช้แค่2มือนี่แหละค่ะตบที่หูเบาๆหรือว่าใช้มือลูบตรงจมูกหรือยกขาให้สูงกว่าตัวเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่บอกว่าต้องทำกันในวันเสาร์นะคะเพราะว่าวันเสาร์เป็นวันที่แข็งที่สุดพิธีการไหนที่จัดขึ้นในวันนี้ก็มีความเชื่อกันนะคะบอกว่าจะมีกิจยานุภาพเข้มแข็งมากก็เลยจัดขึ้นในวันเสาร์นี่แหละค่ะครับเรามาลองดูนะครับสถานการณ์นี้ผ่านมุมมองของสื่อต่างชาตินะครับอย่างสำนักข่าวรอยเตอร์ก็เอาไปรายงานครับบอกว่ามีชาวไทยผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนหลั่งไหลไปสักยันต์ที่วัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะครับก็ถือว่าวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องยันต์กับเครื่องรางของขลังรายงานก็บอกครับบอกว่าคนไทยเชื่อว่ายันต์เหล่านี้จะทำให้พวกเขาปลอดภัยแล้วก็ขจัดเพศภัยต่างๆนะครับรวมถึงพระสงฆ์ก็จะสวดมนต์และเป่าคาถาเพื่อเสริมพลังรวมถึงบอกเล่าถึงบรรยากาศนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในงานนะครับก็จะเห็นคนออกมาแสดงท่าทางต่างๆต่างชาติบอกว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อกันไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการตั้งมั่นในศีล5ยึดมั่นในความดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ